เรื่องของพระนะครับเรื่องของพระมหาไพวันมหาสมปองนะครับถือว่าเป็นบิ๊กแมชนะครับเป็นเรื่องใหญ่นะครับเพราะว่าเป็นการจัด Facebook Live ของพระระดับตัวท็อปของประเทศไทยมหาสมปองนั้นอยู่แถวหน้าของพระที่มีชื่อเสียงเรื่องการเทศนะครับในแบบซึ่งมีอารมณ์ขันมีความจับใจถูกใจวัยรุ่นถูกใจผู้ใหญ่นะครับแล้วก็สามารถสอดแทรกคติธรรมต่างๆได้อย่างกว้างขวางนะครับมหาสมปองถือว่าเป็นตัวท็อปที่วัดสร้อยทองมานานนะครับถือว่าเป็นมือวางอันดับหนึ่งของวัดสร้อยทองมานานแต่วัดสร้อยทองนั้นมีพระอีกรูปหนึ่งซึ่งก็ถือว่าโด่งดังในโซเชียลคือมหาไพวันนะครับที่ภาพนั้นอาจจะไม่ได้คึกคักคึกคืนเฮฮาเท่ามหาสมปองนะครับมีภาพของการแสดงความเห็นในเรื่องการเมืองเรื่องสังคมในเชิงของการสนับสนุนความคิดใหม่ๆเสรีนิยมทางเศรษฐกิจเสรีนิยมทางการเมืองหรือแม้กระทั่งความหลากหลายทางศาสนานะครับดังนั้นเมื่อคืนนี้นะครับเมื่อมีการจัด Facebook Live กันระหว่างมหาสมปองกับมหาไพวันนั้นก็เกิดปรากฏการณ์นะครับคือมีคนไปดูกันท่วมท้นนะครับ 200,000 กว่าคนที่ดูสดๆทาง Facebook Live ซึ่งถือว่ามากอย่างไม่เคยมีมาก่อนในประเทศไทยนะครับแล้วก็เป็นการดูที่แอดมินเพจต่างๆทั่วแขนงทั่วฟ้าเมืองไทยไม่ว่าจะเป็นค่ายเพลงนะครับไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารนะครับไม่ว่าจะเป็นดาราไม่ว่าจะเป็นนักร้องใครต่อใครที่อยากจะโชว์ว่าฉันเป็นคนดังก็จะแห่กันเข้าไปคอมเมนต์ในการไลฟ์ของเพจทางเพจมหาไพวันมหาสมปองนะครับแล้วก็กลายเป็นการสร้างความฮือฮากันวันนี้ตอนสายๆนะครับคุณนวัตอิสระไกรศีลก็บุกไปที่กุฏิพระมหาไพวันเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งก็น่าจะไปมีการไลฟ์หรือว่ามีการสัมภาษณ์พระมหาไพวันด้วยนะครับเทรนด์ทวิตเตอร์ตอนนี้มหาไพวันมหาสมปองกระฉูดขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งส่วนเพจของมหาไพวันนั้นคนตามเกือบจะใกล้1ล้านคนแล้วขณะที่ตอนไลฟ์เมื่อวานคนตามยังอยู่เพียงแค่600,000 คนนะครับประเด็นที่สังคมจับตามองก็คือก่อนที่จะมีการไลฟ์ของทั้งสองท่านนะครับมีการไปออกรายการร่วมกับคุณจอมขวัญ นะครับซึ่งก็ใส่เสื้อสีเหลืองนะครับดูไม่ออกว่ามีพระกี่รูปอยู่ในรายการถ้าคุณจอมขวัญไม่มีผมก็อาจจะคิดว่าคุณจอมขวัญเป็นพระไปด้วยนะครับบรรยากาศในการแสดงความเห็นสนุกสนานนะครับแล้วก็คุณจอมขวัญก็แสดงพลังในการหัวเราะนะครับแล้วก็มหาไพวันก็แสดงพลังในการหัวเราะจนทุกคนรู้สึกว่าต้องหัวเราะนะครับแต่ประเด็นที่สำคัญแล้วมีการพูดกันในรายการหลายเรื่องน่าสนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตั้งคำถามว่าบทบาทพระในปัจจุบันนี้เนี่ยทำแบบนี้เหมาะหรือไม่นะครับคุณจอมขวัญก็ถามไว้ทั้งสองท่านก็ตอบได้ดีนะครับหรือแม้กระทั่งการตอบคำถามเรื่องพลเอกประยุทธ์นะครับซึ่งก่อนหน้านี้นะครับพลเอกประยุทธ์ก็มีการบอกว่าผมเป็นคนดีเพราะผมขยันสวดมนต์นะครับคุณจอมขวัญก็มีการตั้งคำถามกับมหาไพวันและมหาสมปองนะครับแต่ว่าสิ่งที่เป็นประเด็นหลังจากนั้นก็คือการปฏิกิริยานะครับซึ่งแน่นอนว่าในสังคมไทยที่มีความคิดเห็นเรื่องศาสนาที่หลากหลายนั้นการที่พระชื่อดังออกมาไลฟ์แล้วมีคนดูรวดเดียว 200,000 นั้นถือว่าเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่ธรรมดานะครับยิ่งไปกว่านั้นนะครับสิ่งที่มหาไพวันหรือพระมหาสมปองพูดในการไลฟ์นั้นมีการใช้ศัพท์ของคนร่วมสมัยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งศัพท์ของกระเทยหรือศัพท์ของ LGBT พศแครอทสภาพต่างๆนานาแล้วล่าสุดพระมหาไพวันมีการบอกนะครับว่าจะมีการแบทเทิลกับแม่หญิงลีด้วยนะครับทางเพจวินดังนั้นก็จะมีการยกระดับสื่อสารกับคนรุ่นใหม่มากขึ้นไปอีกนะครับแต่ว่าเมื่อมีการยกระดับสื่อสารกับคนรุ่นใหม่มากขึ้นไปอีกนะครับปฏิกิริยาของคนที่ไม่เห็นด้วยนะครับก็เริ่มมีมานะครับตัวอย่างเช่นบางท่านนะครับสื่อบางช่องนะครับซึ่งมีความนิยมการรัฐประหารหรือใกล้ชิดรัฐบาลนั้นก็มีการจัดรายการแล้วบอกว่าเหมาะสมหรือไม่นะครับกับการใช้ผ้าเหลืองพูดเรื่องแบบนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่มีแอดมินเพจต่างๆไปโฆษณาขายของนะครับก็มีการตั้งคำถามขึ้นมานะครับโดยสถานีโทรทัศน์นะครับซึ่งเคยมีบทบาทในการหนุนรัฐบาล2557รวมทั้งมีกระแสข่าวว่าจะเข้าไปทำเป็นผู้บริหารสถานีช่องสนามเป้าด้วยนะครับก็มีการเปิดประเด็นเพื่อจะขยี้เรื่องนี้ต้องยอมรับนะครับว่ามหาสมปองเองนั้นท่านเคยเป็นเป้าของรัฐบาลในการจัดหนักท่านในเวลาที่ท่านแสดงความเห็นเรื่องต่างๆนะครับตัวอย่างเช่นเรื่องของการเมืองเรื่องของการซื้อเรือดำน้ำซึ่งที่ผ่านมานั้นท่านถึงครับโดนอนุชานาคาใส่รัฐมนตรีประจำสำนักนายกซึ่งดูแลสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติตำหนิท่านนะครับว่ามีการวางตัวที่ไม่เหมาะสมนะครับแล้วก็มีเรื่องของการที่คุณศรีสุวรรณจันยาเคยประกาศว่าจะไปดำเนินคดีกับท่านด้วยเหมือนกันดังนั้นนะครับเมื่อพระซึ่งสังคมมองหรือรัฐบาลมองว่าเป็นฝ่ายตรงข้ามออกมาแสดง
มุมมองแบบนี้นะครับก็สะท้อนความคิดเห็นของคนในสังคมได้ค่อนข้างดีว่าคนในสังคมมองเรื่องศาสนาอย่างไรอยากเห็นศาสนามีความร่วมสมัยอย่างไรนะครับคุณจอมขวัญถามมหาสมพระมหาสมปองกับพระมหาไพวันว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยพูดเรื่องการสวดมนต์ว่าสวดมนต์คือการการันตีว่าพลเอกประยุทธ์เป็นคนดีไม่มีปัญหาอะไรลองฟังคำตอบของมหาสมปองพระมหาไพวันรวมทั้งคำตอบของพลเอกประยุทธ์เมื่อรู้ว่าพระมหาสมปองแนะนำว่าควรสวดมนต์บทไหนพลเอกประยุทธ์ตอบว่ายังไงลองฟังกันดูครับให้ฟังพร้อมกันค่ะให้ฟังธรรมะพร้อมกันแล้วให้ตีความหน่อยเพื่อสอนญาติโยมค่ะแล้วไม่เคยเรียกรับประโยชน์ใครทั้งสิ้นนะอันนี้ผมยืนยันด้วยได้นะแล้วผมสวดมนต์สวดมนต์ทุกวันสวดมนต์ทุกวันสวดมนต์ทุกวันนะเพราะนั้นผมจะไม่ทำอะไรที่มันผิดเคยเจอท่านนายกตู่นะเดินมาทักทายด้วยนะแล้วก็ทักท่านหลวงพี่อาจารย์สมปองวัชระเมธีใช่ไหมครับอะไรเงี้ยท่านอัจฉริยะมากเลยอ่ะทักพระรูปเดียวให้กลายเป็นสองรูปได้อะไรเงี้ยอาตมาถามแค่สองประโยควันนั้นที่เจอกันจองก่อนหนึ่งท่านรู้จักอาตมาไหมนะก็ประโยคเมื่อกี้เลยอาจารย์สมปองวัชระเมธีใช่ไหมครับโอ้ยอาจารย์วอนถึงกับท่านจามสองอาตมาขออนุญาตแซวท่านได้ไหมท่านท่านก็บอกได้ครับแต่ยังไงก็แซวตามสมควรนะครับการสวดมนต์ดีอยู่แล้วเข้าใกล้พระพุทธเจ้าสรรเสริญพระพุทธเจ้าการสวดมนต์ทำให้จิตใจสงบทำให้จิตใจนิ่งไม่ว่าจะอย่างไรก็ไม่ออกไม่ยุบสภาอุ้ยนั่นไงไปนะก็จิตใจก็จะนิ่งก็จะทำให้เป็นคนที่นิ่งแหละก็นิ่งมานานนะนิ่งมาถ้าพูดไปจะมีหนังสือมาอีกไหมเผื่อจะให้ความรู้ร่วมกันเรื่องของการสวดมนต์ค่ะเผื่อว่าจะส่งธรรมะไปถึงนายกเริ่มที่พระอาจารย์สมปองเชิญค่ะเจริญพรสวดมนต์ก็ดีนะโยมก็ไม่เสียงอ่อยจังล่ะมึงเคยโดนอย่างกูไหมแล้วเวลาพาดข่าวชมจับศึกพระมหาสมปองยุ่งการเมืองแล้วโยมแม่นอนติดเตียงแล้วดูอยู่อ้าวลูกเราจะถูกจับศึกเหรอพี่สาวอยู่นางรองบุรีรัมย์โทรมาอ้าวเขาจะจับน้องเราศึกเหรอเราอ่ะก็ห่วงตัวเองประมาณนึงตั้งใจฟังนะตั้งใจฟังแล้วเสด็จพุทธเจ้าเนี่ยก็จะได้ทราบซึ้งธรรมะก็จะทำให้จิตใจเย็นลงก็ทำให้เมื่อมีสมาธิปัญญาก็จะเพิ่มขึ้นค่ะหลวงพี่เชิญค่ะสวดมนต์ดีมากพระอาจารย์นะไปวันสิไปวันสวดมนต์เป็นสิ่งที่ดีมากแต่พระที่ฉันหมูกระทะคืนนั้นก็สวดมนต์ทุกรูปเหมือนกันหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐให้ความมั่นใจไหมคะว่าพรรคพลังประชารัฐสนับสนุนท่านนายกลงมติไว้วางใจก็ไม่ได้อยู่หัวหน้าอย่างเดียวก็เป็นผู้ชายผมแล้วไม่ได้อยู่วางใจพอหรือเปล่าคะเห็นหน้าเจอจริงอะไรนอนพอไหมคะนอนดึกไหมคะเมื่อคืนหน้าตาดีมันเดินในข่าวหน้าตาเป็นแบบนี้คนในกองนี้ให้กำลังใจยังไงคะเวลากันเหมือนเดิมเป็นต้องให้กำลังใจเลยให้กันทุกวันอยู่แล้วเช้านี้ก่อนออกจากบ้านได้เจอพลเอกประวิตรไหมคะได้ค่ะมีอะไรค่ะมั่นใจว่ารัฐบาลยังทำหน้าที่ต่อได้ใช่ไหมคะเห็นเมื่อคืนพระมหาไพวันกับพานสมปองเขาแนะนำวิธีสวดมนต์ให้กับท่านนายกได้ดูไหมคะไม่รู้สวัสดีครับ